วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าอุ้ยอากาศดีมากเลยวันนี้อากาศเย็นเย็นผักก็ชอบน้องผักก็เคี้ยวชะอุ่มวันนี้เราก็จะมาเก็บผักนะคะเก็บไปเยอะแล้วแปลงนี้นี่ก็จะเป็นผักกวางตุ้งต้นสีขาวกรอบดีมากเลยพันนี้น่าปลูกจังเลยนี่ค่ะเสียงนกเสียงนกตอนเช้าเพราะจังเลยสารบ้านเรานี่น่าอยู่ใครที่ว่าคนอีสานอยากให้มาดูจังเลยนี่ค่ะกรอบกรอบหวานหวานอร่อยมากเราเก็บไปหลายครั้งแล้วค่ะนี่มีเวลาทำคลิปอันนี้จัดซะหน่อยนี่ค่ะมีผักได้นี่มาด้วยหวานรวมกันหลายผักมากเลยแต่อันนี้อร่อยนี่เดี๋ยวจะให้ดูซองวันหลังวันนั้นทิ้งซองไว้ตรงนี้วันนั้นทิ้งซองไว้ตรงนี้คนงานเขาอยากรู้ว่าผักอะไรเพราะว่าเก็บให้คนงานกินด้วยเขาก็เลยไอ้นั่นน่ะเขาเลยดูซองเขาจะซื้อเขาบอกว่ามันอร่อยก็เอาซองให้ดูเลยไม่มีซองทิ้งไว้ตรงนี้คล้ายๆบอกช่อยกวางตุ้งห้องเต้อะไรประมาณนี้เลยค่ะแต่ต้นลำต้นเขาจะสีขาวกรอบอร่อยอยากให้ลองปลูกดูนี่ค่ะมือเดียวไม่ถนัดไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอุ้ยเป็นอะไรไม่รู้เป็นคนไม่ค่อยชอบตั้งกล้องจับถ่ายเลยถนัดดีแต่มันก็ไม่ถนัดตรงที่นี่แหละเนาะไม่มีเลยเก็บไม่ได้ภาพสวยงามมากเลยทุกคนกรอบมากจับแรงไม่ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมบอกช่อยเหมือนช่อยเลยแต่มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่เท่าบอกช่อยนะคะขาวกรอบดีมากเลยฟังเสียงหวานกรอบอร่อยมากเลยนี่เสียงนกตอนเช้าเสียงนกเขาหลายตัวมากเลยบรรยากาศตอนเช้านะค่ะเอาทิ้งกันไกลไปซะแล้วไม่ถนัดเอ้ามาเป็นยวงเลยที่จริงเอาเป็นเน็บเอาเป็นเอาไปเสียบเสียบเน็บเน็บเนี่ยได้เลยเนี่ยต้นขนาดนี้วันนี้เก็บแค่นี้พอเมื่อวานเก็บผักขมไปแล้วทำคลิปแต่ยังไม่ได้ลงวันนี้เก็บผักนี้กรรไกรไว้นี่ก่อนเดี๋ยวต้องมาตัดผักขมอีกทีวันนี้ไปแล้วนี่วันนี้ไปแล้วนะคะวันนี้ได้แค่นี้ค่ะกรอบๆขาวๆอร่อยมากเลยไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ